อยู่ๆก็กลายเป็นดีไซเนอร์ไม่ได้ตัดชุดให้คนนะแต่เป็นชุดน้องเหมียวกับไอเดียชุดคอสเพย์สำหรับแมวของอดีตคุณครูจากอินโดนีเซียอย่างเฟนดิลูจีน่าพริอาดิเรื่องของเรื่องคืออดีตคุณครูชาวจาการ์ตาคนนี้ทำงานสอนหนังสือมาทั้งชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุให้เขาต้องจำใจลาจากอาชีพที่รักเฟนดีเลยต้องเริ่มใหม่กับชีวิตตัวเองลองทำธุรกิจอยู่หลายอย่างจนวันหนึ่งลูกพี่ลูกน้องที่เป็นทาสแมวแนะนำอาชีพการเป็นช่างตัดชุดแฟชั่นให้เจ้าเหมียวใส่ครั้งแรกที่เฟนดีได้ยินเขาคิดว่ามันแปลกมากแต่ก็ยังมองเห็นหนทางว่าสามารถปั้นให้เป็นธุรกิจได้พอลองลงมือทำจริงๆเขาก็ค้นพบว่ามันสนุกกว่าที่คิดแล้วเฟนดีก็เริ่มทำจริงจังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดชุดคอสเพย์จากฝีมือเฟนดีก็ถูกพูดถึงในวงกว้างออกไปเรื่อยๆเพราะที่ออกแบบมามีหลายสไตล์มากโดยเฉพาะชุดฮิตอย่างแนวชุดพยาบาลชุดฮีโร่ต่างๆหรือแม้แต่ฮิญาบที่เป็นเสื้อผ้าสำหรับสาวมุสลิมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสนุกๆอย่างคริสต์มาสลูกค้าจะชอบมาสั่งชุดคอสเพย์หลากหลายแนวกับเขาหรือแม้แต่เทศกาลฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอดก็จะมีภาพเจ้าเหมียวในชุดเท่ๆถ่ายอวดกันให้ว่อนโซเชียลไม่น่าเชื่อว่าจากจุดเริ่มต้นที่ใครอาจมองว่าเป็นความคิดที่แปลกแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นอาชีพหลักของเขาได้ทุกวันนี้เฟนดีตัดชุดคอสเพย์สำหรับแมววันหนึ่งไม่ต่ำกว่า4ชุดราคาชุดละ180-300บาทจนทำให้ธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จแล้วในวงการนี้แต่ต้องเตือนกันเอาไว้นิดนึงว่าถ้าทาสแมวคนไหนอยากจับน้องๆมาใส่ชุดน่ารักแบบนี้ต้องคอยสังเกตอาการของเจ้าเหมียวด้วยนะเพราะบางทีชุดเหล่านี้ก็ทำให้สัตว์เลี้ยงของเราสะสมความเครียดได้เหมือนกัน